بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การที่จะร้องของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับเนื่องจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้ทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ณที่เมืองมักกะฮ์ณ13ปีและก็อีก10ปีณเมืองมะดีนะห์นะครับมีเรื่องราวของฮิจเราะห์วันนี้คุยกันนะครับการเรื่องราวของฮิจเราะห์หรือการอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับมาดูซิครับว่าชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยเขาคิดอย่างไรกับท่านนบีนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกๆนั่นก็คือการประชุมของชาวกุเรชที่ดารุนนะดะวะดารุนนี่แปลว่าบ้านนะครับหรือสมัยนั้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นสภาสูงของชาวกุเรชก็ได้ครับประชุมกันเรื่องอะไรนะการประชุมของชาวกุเรชนะครับชาวกุเรชหรือชาวมุชริกีนเห็นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็บางส่วนก็นำครอบครัวและก็ทรัพย์สินมุ่งเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยัสริบแล้วนะครับพวกเขามีความรู้สึกไม่สามารถที่จะต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พวกเขารู้สึกใจคอไม่ดีเขาคิดแผนกันอย่างไรเขาได้เรียกรวมตัวกันนะครับจนกระทั่งอะไรกันสิ่งที่เกิดพิตกพวกเขารีว่าเวลานี้เมื่อคนที่ส่วนมากคนจนคนอ่อนแอนะครับทั้งหลายที่รับอิสลามก็เป็นคนจนๆนั่นแหละน้อยเหลือเกินที่จะมีคนที่มีทรัพย์สินนะแต่นั้นคนที่จนครับคนที่มีความขัดสนไม่ต้องน้อยใจเพราะคนที่รับอิสลามในยุคแรกก็เป็นผู้ที่ยากจนซะส่วนมากนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งชาวกุเรชมักกะฮ์ได้ใช้วิธีการที่จะทำร้ายรังแกภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพราะอะไรข้อหาของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรข้อหาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ก็คือท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์รักอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับรักอัลลอฮ์องค์เดียวปฏิเสธต่อบรรดาจเวตต่างๆในความเชื่อของชาวกุเรชมักกะฮ์หรือชาวมักกะฮ์ในยุคนั้นณเพลานั้นก็คือการที่พวกเขานั้นนับถือพากันสักการะต่อจะเวทต่างๆใช้อยู่รอบกาบะห์และท่านนบีก็ได้ประกาศกับพวกเขาว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลอฮ์ตุฟลิฮูโอ้ชาวมักกะฮ์เอ๋ยพวกท่านจงกล่าวเถิดกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์และพวกท่านจะประสบกับชัยชนะจะประสบกับความสำเร็จของท่านในชีวิตทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องครับมาดูต่อไปพวกเขารู้สึกดีรู้ดีถึงเห็นถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปได้ว่าชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังไม่สามารถที่จะต้านทานได้แล้วพวกเขาจึงคิดแผนอย่างที่นำเรียนว่าความผิดของนบีที่พวกกุเรชได้ทำถ้าบอกกับท่านนบีที่เขาใส่ใครท่านนบีก็เพราะท่านนบีเอาอิสลามมาบอกกับพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการพวกเขาจึงมาประชุมกันครับที่ดารุนนะดะวะนะครับเรียกว่าเป็นสภาสูงมีใครบ้างครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่26ของเดือนซอฟัตปีที่14ของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็จะตรงกับประมาณวันที่12เดือนกันยายนปีคริสต์ศักราชที่622หรือภายหลังจากการให้สัตยาบันของอัลอะกอบะฮ์อันกุบรอประมาณ2เดือนครึ่งส่วนที่จะอัลอะกอบะฮ์ก็คือชาวยัสริบเนี่ยมาพบกับท่านนบีนะครับอัลอะกอบะฮ์ก็เป็นสาวหนึ่งนะครับที่พี่น้องไปตามพักก็จะไปขว้างเสาในบริเวณที่ขว้างเสาหินนะครับเพื่อเรียกส่วนที่สัญญาอัลอะกอบะฮ์พวกเขาทำอย่างไรครับพวกเขาได้มีการจัดประชุมกันแกนนำชาวมักกะฮ์ที่ดารุนนะดะวะนะครับในช่วงเช้าถือว่าเป็นการในครั้งนี้เป็นคือชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของบรรดาธุรกิจการค้าทั้งหมดนิดนึงว่าทำไมชาวกุเรชมักกะฮ์ถึงได้เกลียดโกรธท่านนบีทั้งท่านนบีก็ไม่ใช่ใครเลยนะเป็นลูกหลานของพวกเขาเพราะว่าอะไรธุรกิจของผู้นำชาวกุเรชณเพลานั้นก็คือธุรกิจแห่งศรัทธา
เป็นเรื่องของธุรกิจแห่งศรัทธาก็หมายความว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งต้องการจะไปกราบไปไหว้บรรดาเจวิตไปทำบูชายันพวกเขาก็จะต้องซื้ออาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นเครื่องที่ทำการบูชาของพวกเขาเหล่านั้นหรือแพะหรือแกะสักตัวก็ต้องมาซื้อจากร้านค้าพวกนี้พวกเขาจะไปทำการทำพิธีเรื่องของบูชายันหรืออะไรก็ชาวมักกะฮ์ในช่วงนั้นนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นคนรวยๆที่เป็นผู้ที่คุมอำนาจเศรษฐกิจอยู่ในมือของเขาพวกเขาจึงโกรธท่านนบีมากเพราะถ้าหากว่าท่านนบีประกาศอิสลามนะครับธุรกิจของเขาต้องซบเซาแน่ๆนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยครับไม่ใช่ใครนะก็เป็นลุงนบีแหละอบูยะฮันอัมบินฮิชามเนี่ยนะครับอัมบินฮิชามเนี่ยชื่อของเขานะแต่เราเรียกกันอบูยะฮันนะครับการประชุมครั้งนี้ได้รับรวบรวมบรรดาแกนนำและตัวแทนจากกุเรชทั้งหมดเพื่อที่จะปรึกษาหารือและก็วางแผนจัดการกับภารกิจเผยแผ่อิสลามและดับรัศมีของอิสลามให้สิ้นไปนะครับรายชื่อนะครับมีรายชื่อที่รวบรวมมาบ้างก็คือรายชื่อแกนนำของบรรดาตัวแทนสำคัญของเผ่าต่างๆของชาวกุเรชที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็คือ1อบูญะฮันตัวไอมะบินอาดีอัลฮาริสบินอามิรจากบันีนาฟันแล้วก็บินอับดุลมานาฟนะครับแล้วก็ชัยบะอุตบะซึ่งทั้งสองเป็นลูกของรอบีอะและก็อบูซุบยานบินฮัดจากบานูอับดุลซันบินอับดุลมานาฟนะครับเว้นวักไว้นิดถึงว่าท่านอบูซุบยานเนี่ยประวัติของท่านน่าสนใจในครั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ท่านมีท่านอบูซุบยานอยู่ด้วยท่านอบูซุบยานเนี่ยครับตอนหลังมาก็มารับอิสลามพร้อมกับท่านพี่น้องติดตามประวัตินะในซีรีส์ของอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็บ้านบางบีนะครับจะพบว่าท่านหญิงฮินเนี่ยผมเรียนพี่น้องตอนต้นว่าประวัติศาสตร์ทุกตอนคนที่เป็นมุสลิมภูมิใจเถอะเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์จะมีชื่อของมุสลิมชื่อของซอฮาบียะเช่นท่านหญิงฮินเนี่ยภรรยาของท่านอบูซุบยานรับอิสลามก่อนอบูซุบยานนะภรรยาของท่านอิคริมะซึ่งเป็นลูกชายของอบูญะฮันก็รับอิสลามท่านหญิงอุมมุฮากีมเนี่ยรับอิสลามก่อนอิคริมะท่านอบูซุบยานรับอิสลามอบูซุบยานรับอิสลามที่หลังท่านหญิงฮินซะด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้ท่านอบูซุบยานก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการร่วมประชุมอบูซุบยานเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีนะแล้วก็มึงได้บอกกล่าวว่าปีส่วนละมาคล้ายคลึงกับท่านนบีซะด้วยซ้ำดื่มนมมาจากท่านหญิงฮาลิมะอัสซาดิยะจากแม่นมเดียวกันซะด้วยซ้ำเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเติบโตมาด้วยกันพอท่านนบีประกาศอิสลามอบูซุบยานก็ประกาศตัวเป็นศัตรูทันทีแต่ตอนหลังอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านก็รับอิสลามนะครับมีใครครับมีชัยบะอุตบะนะครับทั้งสองเป็นลูกของรอบีอะห์อันนัดบินฮาริสครับคนนี้แหละครับพี่น้องจำชื่อคนนี้นะอันนัดบินอัลฮาริสคนเดียวกันกับที่เคยโยนมูลอูใส่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้แหละครับตอนที่ท่านนบีละหมาดอยู่ที่บัยตุลฮารอมละหมาดอยู่ใต้ร่มเงาของกะอ์บะห์บุคคลคนนี้คืออันนัดบินอัลฮาริสคนนี้ได้โยนซากนะครับซากหรือมูลอูดน่ะเครื่องในอูดใหญ่ๆตอนที่ท่านนบีก้มสุญูดท่านนบีรู้ว่าเราเคยไหมไม่เคยนะจ๊ะอัลลอฮ์เราละหมาดสบายมากครับมัสยิดอัลลอฮ์ให้หลังใหญ่ใหญ่ๆนะครับบ้านเราอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยมีใครเอารกอูดมาใส่คอเราใช่ไหมไม่เคยมีใครมาถมน้ำลายใส่เราใช่ไหมไม่เคยมีใครมาเอาเชือกมารัดคอเราขณะที่เราละหมาดใช่ไหมแต่บุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีของเราถูกกระทำมาแล้วดังนี้ครับฉะนั้นคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครครับมีอบูอัลบักรีบินฮิชามซุนอาบินอัลอัสมีนูไบและมุนับบีทั้งสองเป็นลูกของอัลฮัจญาจากบันีซะและก็คนนี้ก็สำคัญอุมัยยะบินคอลับจากบันียุมะนะครับเมื่อถึงวันนัดประชุมนะครับครับก็มาประชุมกันที่ประชุมก็มีมติอย่างไรประชุมมีมติหนึ่งนะครับนั่นก็คือสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความผิดเดียวครับความผิดของท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะก็คือประกาศเรียกร้องไปสู่กะลิมะอันยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและฉันขอปฏิญาณอีกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นศาสนาทูตที่เรากล่าวแล้วก็มีอีกคำนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านนบีได้ใช้กับชาวบอกกับชาวอาหรับชาวกุเรชไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้ากล่าวคำนี้ตุฟเลฮูนประสบกับชัยชนะแต่พวกเขามองไม่เห็นพี่น้องครับพวกเขาก็ประชุมกันก็ประชุมแรกอย่างที่นำเรียนนะครับข้อเสนอก็คือให้ฆ่าสังหารชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนหนึ่งชื่ออบูอัลอัสวัดนะครับก็เสนอว่าถ้าฆ่ามีปัญหาแน่ถ้าหากว่าเราฆ่ามุฮัมมัดอย่าลืมว่าบะนูฮาชิมทั้งหมดเนี่ยเขามีพันธมิตรกับหลายๆกลุ่มตระกูลพวกเราสู้ไม่ได้หรอกอย่าเลยอย่าไปฆ่าถ้าฆ่าตอนนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวค่อยมีวิธีการกันแล้วกันอีกชุดหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องไปฆ่าจัดการเนรเทศมุฮัมมัดหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากเมืองอาหรับออกจากมักกะฮ์ไปแล้วก็ให้เขาไปตายในทะเลทรายให้น้ำเข้าไปสักอึกสองอึกให้อาหารไปแล้วพวกเราก็จับมุฮัมมัดไปปล่อยไว้เนี่ยเขาทำกับท่านนบีจะทำแบบนั้นไปปล่อยที่กลางทะเลทรายให้มุฮัมมัดเขาเรียกนบีดังนั้นเลยนะเขาไม่ได้ให้เกียรตินบีเลยให้ไปตายในทะเลทรายอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอย่ากระนั้นเลยไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกเอาแบบนี้ดีกว่าจับมุฮัมมัดล่ามโซ่พี่น้องครับจับนบีล่ามโซ่ครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยปรากฏว่าความเห็นเหล่านั้นตกไปก็มีความเห็นหนึ่งนั่นก็คือกระนั้นก็ตามเรามีวิธีที่จะทำให้ถ้าหากว่าเราฆ่ามุฮัมมัดได้เนี่ยวิธีอย่างที่บอกว่าชาวบานูฮาชิมก็จะมาทำร้ายพวกเราสังหารอย่ากันนั้นเลยเราให้เลือดของเด็กหนุ่มทั้งหลายของชาวกูเรชชาวมักกะมีเลือดของมุฮัมมัดติดอยู่ด้วยดีกว่าทำอย่างไรครับก็ไปยุแยงนะครับไปยุให้เด็กหนุ่มจะเห็นไหมครับว่าพลังของคนหนุ่มสาวเป็นพลังสำคัญทุกยุคทุกสมัยมันจะมีอยู่สองพลังนะครับพลังแห่งการสร้างสรรค์กับพลังแห่งการทำลายเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของตออีฟพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาบ้างตออีฟเป็นพลังแห่งการทำลายแต่สุดท้ายมารับอิสลามตอนนี้ก็เช่นกันการวางแผนฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เลือดของท่านนบีกระจายไปทั่วทุกดาบของเด็กหนุ่มทั่วทุกดาบของเด็กหนุ่มฉะนั้นบะนูฮาชิมจะไม่สามารถจะแก้แค้นได้เพราะถ้าหาว่าแก้แค้นก็เท่ากับเผชิญกับศัตรูกับคนทุกกลุ่มทุกก๊กทุกเหล่าพวกเขาก็เลยไปยุแยงนะครับยุแยเด็กหนุ่มทั้งหลายให้มาทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงก็คือมติที่เป็นเอกฉันท์กับดารุนนวะกับชาควรก็คือให้สังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าที่อิสลามจะมาถึงเราไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่แกนนำชาวกุเรชมีมติเอกฉันท์ให้สังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเขาก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้กับเด็กหนุ่มทั้งหลายให้มาล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนี้แหละเห็นไหมล่ะเจ้าเด็กหนุ่มทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายมุฮัมมัดเนี่ยดูสิพวกท่านก็เห็นไม่ใช่หรือว่าพี่ของท่านก็เป็นมุสลิมน้องสาวของท่านบางคนของพวกเธอบางคนก็รับอิสลามเขาไม่ได้นับถือศาสนาที่ปู่ย่าตายายเรามาเขาเป็นคนไม่ดีนะนี่คือคำยุยงส่งเสริมเด็กเยาวชนเนี่ยทุกยุคทุกสมัยดังที่นำเรียนว่าถ้าหากว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์รู้จักจะใช้พลังของเขาเนี่ยสุดยอดแต่หากว่าใช้พลังของคนหมู่สาไปสู่พลังแห่งการสร้างสรรค์เราจะพบว่าพลังเหล่านี้เขาเรียกว่าพลังบอดพลังคนหมู่สาเป็นพลังที่อันตราย
เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แต่หากว่าคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ใหญ่ใจดีรู้จักที่จะใช้พลังของเขาเหมือนท่านนบีได้พูดถึงว่าอัชบาบหรือชาบาบก็ได้ชาบาบยุสอุลมินันจุนูนชาบาบนี่รวมทั้งมุสลิมาด้วยเด็กหนุ่มหรือคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายหรือคนหนุ่มนั้นเป็นพลังหรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งความคลั่งไคล้เห็นไหมนบีพูดตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วอยู่ที่เราจะหยิบเอาพลังคนเหล่านี้มาใช้อย่างไรถ้าเป็นพลังแห่งการเผยแพร่อิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าหากว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะอย่างไรถูกไหมพี่น้องครับเวลาเนี้ยนะครับมันมีสไนเปอร์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันยิงเข้าไปสู่สมองเลยนะไม่ใช่สไนเปอร์เป็นปืนนะแต่สไนเปอร์เนี่ยมันยิงไปสู่จิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวสไนเปอร์ที่มันยิงมาเนี่ยเราถูกลอบเยาวชนกี่คนแล้วมากเท่าใดแล้วที่ถูกลอบสังหารทางความคิดแล้วก็สติปัญญาพี่น้องกำลังดูนะครับก็เรียกร้องเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับก็ดูสิเพียงแค่ที่อยู่อย่างเงี้ยพี่น้องเคยเห็นนะมันก็ดึงเอาจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวของเราไปเท่าไหร่แล้วมันดึงจิตวิญญาณไปเพียงแค่ตรงเนี้ยที่เราเห็นอยู่ในมือของผมก็มีนะครับโดยประมาณนั้นผมไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าอะไรพี่น้องครับจนกระทั่งอย่างไรครับท่านหญิงไอชาได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงให้อนุญาตให้ท่านนบีอพยพพี่น้องว่าท่านนบีเลือกใครดูกันต่อไปนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไปหาท่านอบูบักรอลอฮุอันนะครับในช่วงเวลาเที่ยงวันนะครับท่านอบูบักรอิสลามคนแรกเป็นเพื่อนกับท่านนบีนะครับเป็นเพื่อนท่านนบีพอท่านนบีบอกอัสลามตะอิสลามท่านอบูบักรอิสลามไม่มีคำอื่นเลยนอกจากว่าศาสนาของท่านนบีก็คือศาสนาของฉันและท่านก็รับอิสลามคนที่สองนะครับคนแรกคือท่านหญิงคอดิยะนะครับอัตฮาระท่านหญิงไอชักเล่าให้ฟังนะครับว่าก็ไปบ้านคือท่านหญิงไอชัดมันก็เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุลมุมินีนอาอิสนะครับชื่อเล่นของท่านหญิงไอชัดเนี่ยใครจะตั้งชื่อเป็นลูกสาวก็นะอาอิสนะอาอิสแปลว่าผู้ที่มีจิตใจมีผลที่มีความรื่นเริงมีความอบอ้อมอารีอะไรประมาณนั้นเป็นชื่อเล่นของท่านหญิงไอชัดที่ท่านนบีเรียกนะอาอิสนะครับชื่อนี้ก็ไพเราะนะพี่น้องครับก็ไปหาท่านหญิงไอชัดได้รายงานตอนนั้นเธออายุยังไม่มากปกติแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาหาท่านนบีก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาหาท่านอบูบักรเนี่ยบางทีก็มาช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืนบ้างช่วงเช้าบ้างเพราะพี่น้องครับร้อนใครที่ไปนะไปมักกะไปมะดีนะห์พี่น้องครับเขาจะบอกว่าถ้าไปกับฉันนะพักใกล้ฮารอมว่ากันไปกันแล้วกันไม่เป็นไรพี่น้องครับไม่มีปัญหาพี่น้องครับลองนึกภาพเมื่อ 1,400 กว่าปีท่านหญิงไอชาบอกว่าไปปกติแล้วท่านนบีจะไม่มาในวันนี้จะต้องมีเหตุการณ์สำคัญแน่ๆเที่ยงวันนบีไปหาท่านไปบ้านของท่านหญิงไอชาในบ้านนะครับเป็นเวลาช่วงเที่ยงวันก็มีเสียงเรียกของท่านอบูบักรนะครับหมายความว่าไปหาท่านอบูบักรในเวลาเที่ยงวันที่อากาศร้อนๆแล้วก็ไปเรียกท่านอบูบักรแล้วท่านอุบักก็มาต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็มาแล้วก็คุยกันฉันเองรอซูลฉันอยู่ที่นี่ท่านมาในสภาพที่ปกปิดไปหน้าก็น่าจะร้อนมากๆอันเดียวผ้าปิดหน้ามานะครับเพราะร้อนมากๆและเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่เคยมาหาเราเลยอบูบักรจึงกล่าวว่าฉันขอไถ่บิดาและบรรดาของฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ท่านนบีไม่ได้มาหาเราในช่วงเวลานี้นอกจากจะต้องมีเรื่องที่สำคัญแน่ๆดูสิแล้วเราจะไม่รักซอฮาบะห์นบีหรือแล้วเราจะไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะห์หรือครับแล้วเราจะไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์หรือที่กว่าจะได้มาซึ่งอิสลามความทุกข์ยากการทุกข์ระทมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนะครับท่านอิสซาก็ได้เล่าที่ไอชาได้เล่านะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมารยาทท่านดีมากนะท่านนบีขออนุญาตท่านอบูบักรเข้าบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งท่านเนี่ยนบีไปถึงครัวก็ได้แต่ท่านนบีมีมารยาทเรื่องนี้น่าสนใจนะ
จริงๆแล้วมันก็เป็นซุนนะนะซุนนะที่สวยงามแหละบางทีแล้วมีคนบอกงี้ว่าแหมไปบ้านหลังเนี้ยดูสิไอ้เดะภรรยามันจะไปหาบังไอ้เดะมันบอกว่าบังไม่อยู่ให้กลับไปก่อนเราน่ะเสียหน้าบางทีไม่ใช่เรื่องเสียหน้านะถ้าหากว่าบังเขาไม่อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะผู้ที่เป็นอาลีเป็นผู้ปกครองเป็นสามีเข้ามาอยู่บ้านถ้าหากว่าไปถึงหน้าบ้านแล้วไปกดกิ่งก็แล้วอะไรก็แล้วเขาไม่ออกมาแล้วอาจจะมีเสียงว่าบังไม่อยู่แล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยอย่าไปโกรธอันนี้เป็นมารยาทนะครับมารยาทจริงๆนะครับฉะนั้นบ้านเราคือบ้านเรากับอาหรับอินเดียมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมในอินเดียในอาหรับเนี่ยบางทีเข้าไปเนี่ยคือจะไม่เห็นผู้หญิงเอาก็ว่ากันไปตามสภาพสถานภาพนั้นนะครับแล้วก็เวลาให้สลามเนี่ยอันนี้จริงพี่น้องครับให้สลามใครนะครับในบ้านเนี่ยอย่าไปยืนหน้าประตูบ้านเขาอันนี้ก็สำคัญนะบางทีเราไม่รู้ไงว่าอัลเลาะห์เนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านนะอาจจะมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงมีภรรยาอาจจะยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาให้สลามน่ะอย่าไปยืนตรงๆประตูนะครับและทางที่ดีก็เป็นไปอันนี้ก็ว่าแล้วเอายาวนิดนึงแล้วกำลังเข้าซอยไปแล้วเรื่องนี้คุยเข้าซอยไปเลยควรจะมีผ้าหน้าบ้านปิดประตูสักนิดนึงจ้ะอะไรปะนี่คือสิ่งเป็นซุนนะห์นะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่สามารถที่กระทำได้นั้นในสังคมอ่ะต่อไปพี่น้องครับนีซาบอกว่าท่านนบีเองเนี่ยไปก็ท่านนบีก็คือจะมาบอกข่าวดีกับท่านอบูบักรนะครับว่าขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมอบูบักรขอให้คนในบ้านออกไปก่อนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญท่านนบีบอกนบีครับในบ้านไม่มีใครเลยนั่นก็บ้านฉันแล้วก็ลูกสาวของฉันไม่เป็นไรนบีบอกได้เลยนะครับจนกระทั่งท่านนบีก็บอกว่าเหล่านี้คือคนในตระกูลเป็นครอบครัวฉันนะครับในบันทึกของอิหม่ามอิบนุฮิชามนะหน้า1เล่ม1หน้า482แล้วก็ในหนังสือซะดุนมาอาตนะครับเป็นหนังสือที่มีเรื่องของการรวบรวมประวัติศาสตร์อย่างสำคัญมากครับไปถึงแล้วพี่น้องครับเป็นอย่างไรต่อไปท่านนบีจึงกล่าวว่าฉันพี่น้องดูคำนี้นะอบูบักรฉันได้รับอนุญาตให้อพยพแล้วอัลลอฮุอักบัรมันช่างเป็นคำที่วิเศษเหลือเกินมันช่างเป็นคำที่ท่านนบีรอคอยมานานแล้วท่านอบูบักรก็รอคอยมานานฉันได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้อพยพนี้คือเนื้อแท้ที่บอกว่าสะมิอ์นาวะอะตอนาฉันยอมซิโรราบฉันเชื่อฟังต่อพระองค์แล้วฉันยอมแล้วกับความเป็นบ่าวเชื่อและปฏิบัติดูไหมนบีเวลาจะทำอะไรไม่ใจร้อนจะคิดการใหญ่ไม่ใจร้อนไม่วู่วามไม่มีประมาณว่าเสียงดังหน้าแดงแรงมาออกแรงไม่ออกไม่มีดูนะครับเรื่องราวของท่านนบีนะครับก็เตือนตัวผมเองด้วยเช่นกันว่าเวลาเรียกจะทำงานพี่น้องครับอามันต้องมาก่อนเนี่ยยังไม่มีคำสั่งนบียังไม่ไปทั้งท่านนบีปรารถนาที่จะออกจากเมืองจะไปอพยพแต่ยังไม่มีคำสั่งอ่ะอย่าว่าตรงนี้เลยแม้กระทั่งเรื่องราวของท่านบิลาลพี่น้องทำไมท่านบิลาลไม่ปกป้องตัวเองอ่ะตอนที่ถูกหินทับอกของท่านตอนที่ถูกลากไปบนตามซอกตามซอยของเมืองมักกะห์เพราะอะไรเพราะยังไม่มีคำสั่งลายัรฟะลายัรฟะอูลาตัฟูยาได้กุมยายกมือของพวกท่านปกป้องตัวของพวกท่านเพราะอะไรสะมิอ์นาวะอะตอนาเชื่อต่อพระองค์ยังไม่มีคำสั่งที่จะต่อสู้ไม่เอาจนกว่าจะมีคำสั่งพี่น้องครับเหมือนกับท่านนบีตอนนี้นะครับท่านนบีถามท่านอบูบักรถามเงื่อนในใจของท่านอบูบักรมีความปรารถนาแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ท่านอบูบักรได้ถามท่านนบีบอกว่าท่านนบีครับฉันได้สิทธิ์นี้ในการเดินทางกับท่านด้วยใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรแล้วเราจะไม่รักซอฮาบะห์หรือครับฉันมีสิทธิ์ในการร่วมเดินทางไปกับท่านใช่ไหมโอ้ท่านรอซูลครับท่านนบีบอกอย่างไรนะครับท่านนบีบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใช่แล้วโอ้อบูบักรนะครับในนี้ที่มาที่ไปจากหนังสือซอฮีฮ์อิมามบุคารีนะฮะเล่ม1หน้า553นะครับเรื่องคำกล่าวของท่านอบูบักรการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฮิกมะห์มีเรื่องราวที่เราน่าสนใจกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามนะครับในช่วงของฮิ
ิจรอนะมีอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านนบีลำบากนะซอฮาบะห์ลำบากนะสิ่งที่ท่านอบูบักรบอกกับท่านนบีไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังทองแต่หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าหากว่าท่านนบีอพยพฉันจะไปกับท่านนบีด้วยมีเรื่องก่อนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่ท่านอบูบักรไปเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เหลือสตังค์ไว้ที่บ้านเลยนะไม่ได้เหลือสตังค์ไว้ที่บ้านตอนที่ท่านนบีอพยพเนี่ยพี่น้องครับท่านอบูบักรเอาสตังค์ทั้งหมดไปเลยไม่ได้เหลือแม้กระทั่งอัสมาหรือถึงไอชาเลยนะเป็นเราก็ต้องคิดกันก่อนแหละนะครับแต่ทำไมอ่ะพี่น้องไปละหมาดมัสยิดมาดีนาเนี่ยนะครับผู้ที่ซื้อที่ดินหลังจากที่อพยพไปมาดีนาเนี่ยพี่น้องครับแผ่นดินผืนนั้นเป็นผืนดินเป็นแผ่นเป็นไร่หรือเป็นที่ดินของเด็กกำพร้าสองคนนะครับซาฮลุนกับท่านสุไหลุนซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่เป็นมรดกนะครับทำมัสยิดอ่ะสมัยนั้นน่ะแต่ท่านนบีก็คือไม่ได้คือเด็ก2คนจะให้ท่านนบีซอฮาบะห์เด็กหนุ่ม2คนบอกนบีบอกไม่ได้เธอต้องได้ค่าตอบแทนจากที่ดินพี่น้องครับสตังค์ใครสตังค์ท่านอบูบักรท่านนบีเพียงแค่มองตาท่านวับเอาบักท่านบักก็ยักหน้านบีก็ยักหน้าเอาสตังค์ให้เขาเราก็เลยละหมาดที่มัสยิดกันทุกวันเนี่ยมัสยิดมดีนะห์เห็นไหมงานศาสนาอย่าทำคนเดียวนะงานศาสนาอย่างที่นำเรียนว่าทั้งลูกเราก็ต้องช่วยกันทำนะจ๊ะภรรยาด้วยลูกหลานของเรานะครับแล้วก็ตัวเรานะครับช่วยกันทำงานศาสนาพ่อบ้านอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากเข้าพาภรรยาเข้าสวรรค์ไปด้วยพาบรรดาภรรยาเอ๊ะบรรดาใช่ไหมพาภรรยาเข้าสวรรค์ไปด้วยพาลูกๆเข้าไปด้วยนะพี่น้องครับก็เรื่องราวมีต่อนะครับเรื่องของฮิจเราะห์ของท่านเอาละเรื่องของท่านนบีกำลังจะฮิจเราะห์แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เพจของบางบีนะครับใช่ไหมประมาณนั้นคนอะไรประมาณนั้นแหละครับวันนี้จากลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ